สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสาวยองจะพามารู้จักกับแกงชนิดหนึ่งนะคะเป็นแกงของทางภาคเหนือค่ะเรียกว่าแกงกระด้างนั่นเองค่ะแกงกระด้างถือเป็นแกงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสายลมหนาวเลยนะคะวิธีทำก็คือจะเอาขาหมูไปต้มเคี่ยวจนเจลาตินที่อยู่ในหนังหมูละลายค่ะเมื่อทิ้งให้เย็นก็จะแข็งตัวขึ้นรูปสวยงามเพราะฉะนั้นแกงกระด้างจึงนิยมทำในหน้าหนาวเพื่อให้อากาศเย็นช่วยทำให้แกงเซ็ตตัวค่ะแกงกระด้างจะมีวัตถุดิบอยู่ไม่กี่อย่างค่ะถือเป็นแกงที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องต้มเคี่ยวเนื้อหมูไปด้วยนะคะปอยก็เลยแวะเข้ามาในสวนครัวของที่บ้านก่อนนะคะมาเก็บพวกผักป้อมหรือที่คนภาคกลางเรียกว่าผักชีนะคะได้ผักชีแล้วเราก็จะเดินไปเก็บมะกรูดและใบมะกรูดต่อนะคะเพราะว่าต้องใส่ผิวมะกรูดในพริกแกงแล้วก็ต้องใช้ใบมะกรูดในการต้มเนื้อหมูด้วยค่ะอุ๊ยฮอนเราจะเริ่มต้นทำแกงด้วยการเผาขาหมูกันนะคะขาหมูเราจะใช้ขาหลังนะคะเพราะว่ามีเนื้อแล้วก็มีมันเยอะค่ะเราจะเอามาเผาแบบนี้ให้หนังมันไหม้นะคะแล้วก็ขนมันไหม้ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างขูดทำความสะอาดเอาส่วนที่ไหม้แล้วก็ส่วนที่เป็นขนหมูออกค่ะแล้วเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเอามาสับไว้แบบนี้มันจะได้ต้มง่ายๆนะคะต่อไปเราก็จะมาเด็ดรากผักชีแล้วก็ล้างใบมะกรูดไว้ค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทุบตะไคร้เตรียมไว้ค่ะน้ำเดือดแล้วใส่รากผักชีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ที่เราทุบลงไปตามด้วยขาหมูที่เราสับไว้เมื่อกี้นะคะปิดฝาไว้ค่ะน้องไปส่งแม่เอาเพิ่มเด็ดเจ้าเจ้าแป๊บนึงเจ้าเดี๋ยวขอออกไปทำภารกิจแป๊บหนึ่งนะคะเพราะแม่ให้ไปช่วยขนกองฟางค่ะเพื่อที่จะเอามาใส่ต้นผักกาดนะคะกลับมาก็คงพอดีขาหมูเปื่อยค่ะลองใช้มือจับดูนะคะเนื้อหมูและหนังหมูตอนนี้เปื่อยพอดีเลยเปื่อยเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะเอามากรองแยกนะคะน้ำที่เราต้มเมื่อกี้นะคะแล้วก็เนื้อหมูไว้ต่างหากค่ะในส่วนของเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลอกกระดูกออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆทั้งเนื้อหมูแล้วก็หนังหมูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงอีกรอบนึงค่ะไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อที่เวลาขึ้นรูปแล้วเราตัดมาเป็นตัววุ้นมันจะได้สวยแล้วก็ตัดง่ายค่ะเราจะมาตำพริกแกงกันนะคะโดยตำผิวมะกรูดกระเทียมรากผักชีหอมแดงตะไคร้ค่ะแล้วก็พริกแห้งตำเข้าด้วยกันเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาตำก็สามารถซื้อพริกแกงเผ็ดมาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดนะคะโดยเราจะไม่ใส่น้ำมันค่ะเราจะใส่เป็นน้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะเพราะว่าในน้ำซุปมีมันหมูละลายอยู่เยอะมากเลยค่ะตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะเนื้อหมูหนังหมูนะคะเอาลงไปผัดพร้อมกันแบบนี้เลยค่ะผัดไปสักครู่พอหอมนะคะเราก็จะเอาน้ำซุปที่เราต้มขาหมูในตอนแรกมาใส่ไว้แบบนี้แล้วเราก็ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงก็ได้ใช้เป็นไฟกลางก็ได้นะคะค่อยๆต้มเคี่ยวให้เจลาตินที่อยู่ในหนังหมูมันละลายออกมาเยอะๆเลยค่ะเราต้มเคี่ยวจนได้ที่แล้วเนื้อหมูแล้วก็หนังหมูเปื่อยยุ่ยดีแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ไว้ในถาดแบบนี้ใครไม่มีถาดจะใส่เป็นถ้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เป็นถาดแบบนี้เวลาตัดออกมาแล้วมันจะเป็นบล็อกสวยงามค่ะเราจะใส่แบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ1คืนอาศัยความเย็นของอากาศในหน้าหนาวช่วยทำให้แกงถ้วยนี้มันเซตตัวเป็นวุ้นค่ะวันใหม่ปอยเริ่มต้นด้วยการตื่นขึ้นมานึ่งข้าวนะคะคนเหนือแถวบ้านปอยนะคะคนยองลำพูนจะนิยมทานข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวนะคะ
นึ่งข้าวเสร็จเราก็จะเอาข้าวมาคนแบบนี้เขาเรียกว่าการคนข้าวนะคะเพื่อที่ให้ข้าวไม่แฉะไม่ชื้นนะคะแล้วก็นุ่มอร่อยได้ทั้งวันค่ะแล้วก็ใส่กระติ๊บข้าวไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแกงกันค่ะและนี่ก็คือแกงกระด้างนะคะเซตตัวแข็งเป็นวุ้นสวยเลยค่ะรู้สึกได้ถึงความนุ่มของเจลาตินไหมคะมันจะนุ่มๆหนึบๆเลยค่ะรสชาติก็จะเข้มข้นหอมแกงแต่เวลาเคี้ยวก็จะได้รสสัมผัสที่นุ่มหนุบหนับเพราะว่าได้ทานเนื้อหมูหนังหมูแล้วก็ตัววุ้นเข้าไปด้วยค่ะสูตรที่ปอยทำจะเป็นสูตรที่อาศัยวุ้นหรือว่าเจลาตินจากธรรมชาติก็คือหนังหมูนะคะแต่บางสูตรที่เขาเอาไปประยุกต์เขาก็จะใส่ผงวุ้นลงไปด้วยเพื่อที่จะให้แกงมันเซตตัวสวยงามได้ดีนะคะแต่สำหรับปอยแล้วปอยคิดว่าวุ้นเจลาตินจากหนังหมูเนี่ยอร่อยที่สุดค่ะและอีกส่วนที่ปอยตัดนะคะในส่วนนี้เป็นของเจ้าที่หรือของพระภูมิเจ้าที่นั่นเองนะคะเป็นความเชื่อของคนเหนือหรือว่าคนล้านนาค่ะที่เราจะต้องมีในส่วนของสำรับอาหารที่ต้องถวายพระภูมิเจ้าที่เพื่อที่ท่านจะได้คุ้มครองปกปักรักษาบ้านเรือนของเราให้อยู่ดีมีสุขนะคะนี่แม่ของปอเองค่ะลุกขึ้นมากวาดใบลำไยตั้งแต่เช้าเลยนะคะโอ้ยเหมียวนอนสบายคือเหมียวแมวประจำบ้านท่าทางมีความสุขมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงกระด้างหนาวนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองทำแกงกระด้างทานต้องลองเอาสูตรของปอยไปทำดูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ